บายดีตอนเช้าเมืองลงน้ำทาแข่งลงน้ำทาโบเต็นโบเต็นซึ่งเป็นจุดเขตพิเศษเศรษฐกิจลาวจีนจีนลาวบรรยากาศดีหลายบรรยากาศดีหลายบรรยากาศยามเช้าดีหลายเงียบว่าคือกลางคืนกลางคืนตอนแรงหรือว่าตอนกลางเว้นก็จะมีรถบรรทุกหลายพอสมควรเพราะว่ามันอยู่ใกล้สายแดนระหว่างลาวกับจีนเนาะจากนี้ไปสายแดนของสายแดนลาวจีนสายแดนโบเต็นโบเต็นโบหานก็ใช้เวลาไปน้อยเดียวเนาะประมาณ30นาทีก็ฮอดแล้วถ้าขี่รถไปก็15นาทีขี่รถจากไปตอนนี้ทางบ่ค่อยดีปานใดเนาะแต่ว่าเพิ่นกำลังมีการพัฒนาอยู่ก็ถือว่าเขตนี้เป็นเขตหนึ่งทีกำลังพัฒนาเนาะถ้าหากว่าเปิดประเทศจีนเข้ามาเปิดประเทศแล้วก็คิดว่าเศรษฐกิจแถวนี้จะฟื้นฟื้นจะคึกคืนจะดีขึ้นหลายกว่านี้ปัจจุบันนี้ยังเงียบเหงาอยู่แต่ว่ารถบรรทุกรถขนส่งบรรทุกสินค้าก็เดินทางปกติครับโอ้โหน้ำหมอกงามหลายคือว่าคนแถวนี้ตอนนี้ประมาณเวลา5 โมงครึ่ง5โมงเช้าตอนเช้าอยู่โบเต็นโบเต็นใช่หรอโบเต็นโบเต็นก็อยู่ในเทศบาลเมืองหลวงน้ำทาอยู่จากขี่รถถ้าจะขี่รถมาจากหลวงน้ำทาฮอดนี่ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงกับ30นาทีเนาะก็ถือว่าเป็นบ่ไกลบ่ไกลถ้าทางดีอาจจะใช้เวลาประมาณ30นาทีถ้าขี่แท็กซี่มาพวกเขามากับ 100,000 กีบแท็กซี่ต่อคนแต่ว่าถ้าหากว่าขี่รถไฟจากนาเตยมากับ 15,000 กีบก็กำลังมีบ้านพักคิดว่าบ้านพักของแฮมก็กำลังมีการพัฒนาขึ้นทางหน้าจะเห็นทางรถไฟเนาะทางรถไฟเพิ่นก็ว่าจะเฮ็ดทางด่วนควบคู่กันไปนําแต่บ่ฮู้ว่าอีกดนบ่ได้จะแล้วเนาะหรือว่าเพิ่นจะแยกต่างหากอันนี้ก็ยังบ่แน่ใจเดี๋ยวเอาเบิ่งสมบรรยากาศเขตเศรษฐกิจโบเต็นโบเต็นแดนงามซึ่งเป็นเขตหนึ่งได้รับการสัมปทานจากนักธุรกิจจากประเทศจีนก็จะมาพัฒนาแถวนี้คิดว่าอีก10ปีนี้แถวนี้จะเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในเขตแขวงหลงน้ำทาคือตอนนี้เพิ่นจะก่อสร้างก็ยังบ่แน่ใจว่าสิมันจะถือโครงการบ่หลายคนก็ยังบ่ได้บ่กล้าตัดสินใจสิก่อสร้างเนาะเพราะว่าเพิ่นสัมปทานหรือว่าตกลงกันยังบ่ชัดเจนปานใดที่บ่หรือว่านั่นแหละครับเจ้าก็บ่แน่ใจเนาะแต่ว่าถามสอบถามประชาชนแถวนี้เขาจะว่าอาจจะถือโครงการเพิ่นอาจจะเฮ็ดทางด่วนหรืออาจจะเฮ็ดจัดสรรใหม่ก็เลยประชาชนแถวนี้ก็ยังบ่แน่ใจว่าสิก่อสร้างต่อบ่จังได๋แต่ว่าเขตชุมชนแถวนี้ก็เป็นชุมชนหนึ่งทีมีหลายชนชาติชนเผ่าว่าจะเป็นประชาชนลาวประชาชนไตลื้อแล้วก็มีจากพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านจากประเทศจีนจากประเทศเวียดนามก็หลายเนาะมาธุรกิจมาดำเนินธุรกิจอยู่เขตนี้และก็มีจากทางฝั่งไทยก็มีหลายโอ้โหตลาดเขาจะว่าสิมาตลาดนึกว่าเพิ่นเปิดตอนเช้าเนาะตอนเช้าเพิ่นบ่ได้เปิดยังบ่ได้เปิดเด้ออันนี้ตลาดซึ่งเป็นตลาดของโบเต็นตลาดชุมชนตลาดชาวบ้านเนาะโอ้กำลังสิเปิดตอนนี้ 5:30 น.ยังบ่ทันเปิดเนาะกำลังสิเปิดอยู่คิดว่าเฮาอาจจะประมาณ 7-8:00 น.มาจะพอดีเพราะตอนนี้ประชาชนกำลังมาเตรียมจะเปิดตลาดเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งน้ำกันว่ามีอย่างใดนะอยากกินมะกล้วยบ่พบว่ามีมะกล้วยบ่โอ้บัวใหญ่
โอ้กำลังเปิดกำลังเปิดก็เป็นตลาดชุมชนตลาดชาวบ้านโอ้เปิดจักมงแต่ละมื้อฮะเพิ่นเปิดจักมงเริ่มเปิดแล้วมันด้วยเริ่มแล้วโอ้มาก่อนไก่โอ้ขายผักขายหมักไม้ขายอาหารมีหลายแนวเนาะทั้งจากสมสนแล้วก็จากชาวบ้านแถวนี้นี่หน่อไม้ผักกุดผักกุดโอ้มีผักหลายแนวอันนี้ตูดหนูอ่ะตูดก็หอมโอ้ตูดก็หอมเลยเนาะกล้วยวีเท่าไหร่ว่ะอันนี้มีอะไรก็ตุ่ยเย็นโอ้ตุ่ยเย็นว่ะตายแล้วว่ะโบก็ตายใช่ไหมเย็นธรรมศาสตร์นี่เด็ดเดินค่ะเออจะลองหยกกันหน่อยก่อนมีจับโตมันจับแล้ว จับใส่พอดีคลายคลายเป็นทงเท่าไหร่ทงเจ้าพันทงละเจ้าพันเนาะเย็นเย็นธรรมชาติแต่ว่าเดี๋ยวไปกินกล้วยอ่ะเอากล้วยไปกินโอเคมีสิพันป่ะไม่เอาโอเคมีสิพันเอาเย็นบ่ใส่ทงก็ได้นี่10,000โอเคขอบใจกล้วยได้อาหารเช้าแล้วเห็ดมะแตงเนาะเครื่องอยู่เครื่องกินแล้วก็ยังมีอันขายเสื้อผ้าพรก็มีเนาะแต่ว่าห้างขายเสื้อผ้าพรเพิ่นยังบ่ทันเปิดเทื่อมีอาหารมีข้าวซอยมีอาหารพื้นบ้านอาหารตามสั่งก็มีตามสั่งแต่ว่าเพิ่นอาจจะเปิดประมาณ7 โมงนี่แหละตอนนี้ก็6 โมงครับเจ้านึกว่าเป็นตลาดเช้าก็เลยตื่นแต่เช้าออกมาเบิ่งก็ประชาชนจากหน้าหม้อจากหลายบอนก็ได้มาทยอยกันมาขายแล้วจ้ะหรือว่าซึ่งเป็นตลาดอยู่ใกล้สถานีบ่ใกล้สถานีใกล้ทางรถไฟเนาะก็จะมีรถขนส่งมีใกล้ทางรถไฟแล้วก็รถขนส่งจำนวนหลายคือตลาดซึ่งเป็นตลาดสดตลาดสมสนตลาดของโบเต็นตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาตลาดแล้วเนาะเอามีทั้งขายทรงขายย่อยขายยกโอ้สิกลับบ้านแล้ววะบ้านอยู่ไกลวะหน้าหมอหน้าหมอใช่ป่ะ
หน้าหมอหน้าหมอเออหน้าหมอเออเจ้าๆเลี้ยงอ่ะวะบ่อายุปลาโอ้เป็นหนูปลานี่หนูปลาหนูธรรมชาติได้เนาะแม่นอันฮอดกิโลนึงเฮาเนาะหนูอีหยังก่อหนูพุกซื้อแล้วบ่แม่นนะว่าหนูพุกว่ะเออหนูอีหยังก่อนเออลืมล่ะเขาฝากขายเนาะโอ้เขาฝากขายโอ้เฮ็ดลินจือกับเมียวนี่แม่นว่าขายปิ้งเอานึงว่าเจ้าขายปิ้งบ่แม่นว่านี่ยังบ่ทันปิ้งเทินบ่อันนี้ขายแต่กินซุปแต่เดี๋ยวนี้ขายซีนอยู่กันเออนั่นแหละซุปแล้วว่ะยังบ่ทันปิ้งเทินบ่เออเขาขายอยู่ไหนเด้มื้อบ้านจักรไปเด้บ่ทันขายอยู่คาสิโนโอ้ร้านน้อยแม่นว่าเออขาขายซีนเออเจ้าสิเอาไปขายอยู่พุ่นติเออจะมาฮับซื้ออย่างนี้ไปขายอยู่พุ่นโอ้ดีดีดีอยู่นี่มันมีหลายแนวเนาะแพงโอ้อยู่นี่แพงแพงว่ะเออเจ้าก็เอาไปขายอยู่พุ่นอีกก็แพงขึ้นอีกหน่อยนึงเนาะค่าเดินทางเจ้าเด้ เออแต่ว่าอันนั้นเขากินเนาะเขาก็บ่ฮู้ว่าเขาเอาไปเฮ็ดอีหยังกินไปอ้อโอ้เฮ็ดอ้อขายโอ้บ้านอยู่แถวนี้บ่บ่เปียดโอ้ยบ่เปียดบ่เปียดโอเคโอเคพอดีมาล้มกับแม่ค้าเนาะเพิ่นเป็นแม่ค้าขายทรงขายย่อยอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษถ้าผู้ใดมาก็ไปอุดหนุนเพิ่นได้เนาะอาหารสุกอาหารดิบมีครบสุกทุกอันทุกแนวเดี๋ยวเอามากล้วยกินมากล้วยอันแล้วแม่กินมากนึงกินมากนึงก็ได้ขอบใจขอบใจกินพอห้องท้องพอมีแฮงตอนนี้ข้าพเจ้าก็ยืนอยู่หน้าตลาดหน้าตลาดอยู่บ่อเต่นเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งซื้อว่ามันซื้อตลาดอีหยังเนาะนี่ถ้าผู้ใดมาก็อย่าลืมมาแวะซื้ออุดหนุนสินค้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเนาะสิ่งคนก็ได้มาขายผักขายผลผลิตกสิกรรมต่างๆตลาดโอ้บ่มีซื้อตลาดซ้ำโอ้แต่ว่าเป็นตลาดที่ก่อสร้างโดยโครงการอาคารประสานมิตรบ่แม่นที่ตลาดบ่อเต็นโอ้เป็นตลาดบ่อเต็นเป็นตลาดบ่อเต็นเป็นตลาดหนึ่งตลาดชุมชนเขตบ่อเต็นโอ้น้ำหวานโอ้น้ำหวานใบเตยที่นี่สีมันดีมันงามเต็มกำลังเปิดเนาะกำลังเปิดเมื่อกี้ข้าพเจ้าก็เข้าไปเบิ่งที่โซนข้าพเจ้าพักขายมีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้มาโซนข้างหน้าก็จะเป็นขายประเภทอาหารแล้วก็แนวอยู่แนวกินของหวานของข้าวกันหลายแนวที่ว่าถ้าผู้ใดบ่อยากกินอาหารจีนก็สามารถมาตลาดบ่อเตียนตรงนี้จะเป็นอาหารลาวตลาดลาวเลยเฮ้ไปตลาดมาเรียบร้อยก็จะกลับไปอาบน้ำพักผ่อนแล้วพวกเขาจะเดินทางต่อจากโบเตนสถานีโบเตนขี่รถไฟเนาะตอนมาขี่รถแท็กซี่จากขี่รถแท็กซี่จากหลวงน้ำทามาฮอดโบเตนก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็การเดินทางก็บ่มีปัญหาทางค่อนข้างดีพอสมควรแล้วก็ถ้าขี่รถไฟก็จะไวกว่านั้นเนาะ 15,000 กีบขี่รถไฟจากนาเตยหาหลวงน้ำทาแต่ว่ามื้อนี้พวกเราจะขี่จากสถานีโบเต็นซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายเนาะสถานีทําอิฐจากประเทศจีนเข้ามาลาวเป็นสถานีทําอิฐเนาะแต่ว่าเป็นสถานีสุดท้ายจากนครหลวงเวียงจันทน์หาโบเต็นซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายเราจะขี่เป็นข้างทําอิฐแหละมื้อนี้จังได๋ก็โอ้บรรยากาศการเดินทางเป็นจังได๋ก็ท่าไปเบิ่งไปชมนํากัน